ที่แพงที่สุดในฟาร์มนี้นะคะ60 ล้านตัวใหญ่มากอย่าสะบัดตอนนี้นะเฮ้ยแม่ฟายบอกโอ้ยเบาได้เบาหลานชิมชิมได้เลยเหรอคะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพสวัสดีค่ะเราจะไปรีดไถรีดไถสอนสิฟาร์มฟาร์มควายไทยแทด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 ถึงแล้วนี่คือบ้านเขาหรอบ้านสวยเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าไม่ได้บ้านสวยบ้านรวยเหมือนกันนะเนี่ยเลี้ยงควายตัวละล้านเลยเหรอจริงเหรอควายตัวละ1.5 ล้านเป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีค่ะ1.5 ล้านล้านโอ้ต้องมีพ็อปหน่อยเรากำลังจะไปจับควายเอ้ยจับควายเลยเหรอไม่ได้จับควายเรากำลังจะไปจับนมควายได้เลยพม่าตีแตกแล้วพม่าตีสมุทรมันได้เลยทุกคนลุกมันดูแบบดูซีเรียสขึ้นมาทันทีเลยลองถอดดิปกติแต่พออันนี้แบบสวัสดีค่ะจะมารีดตรงขวาทุกคนก็จะแบบอาจจะไม่เชื่อเฮ้ยฉันขี่ไอ้ถ้วยเลยด้วยจะบอกว่าทุกคนจำได้ไหมว่าโมเคยไปตรวจภูมิแพ้แฝงแล้วคุณหมอบอกว่ามีนมประเภทเดียวเท่านั้นที่เราสามารถกินได้นมวัวเราแพ้นมแพะเราแพ้ถั่วเหลืองเราก็แพ้แต่มีนมเดียวที่เรากินได้นั่นก็คือนมควายค่ะว่านมแม่นมแม่ก็กินได้แต่ว่าแม่ไม่มีนมให้กินแล้วก็เลยต้องไปกินนมแม่ควายแทนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมารีดนมควายที่ฟาร์มนะคะชื่อว่าสอนสิริฟาร์มค่ะใส่รองเท้าบูทกันนะคะน้องจะไปก่อสร้างที่ไหนน้องจะไปเดินยากปะสมาร์ทสมาร์ทสุดๆทุกคนคะเนี่ยค่ะเราก็อยู่ปราจีนบุรีแล้วนะคะเมื่อกี้นี้คือที่เราเนี่ยเราก็ทำการใส่กางเกงใส่เสื้อเรียบร้อยนะคะพร้อมที่กำลังจะไปเจอกับน้องควายนะคะบัฟของเราบัฟน้องบัฟนะคะบอกเลยนะคะว่าที่เนี่ยควายราคาสูงมากเมื่อกี้มีโอกาสได้เจอกับเจ้าของแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้ถ่ายวิดีโอเจ้าของชื่อคุณเอกบอกว่าราคาควายที่แพงที่สุดในฟาร์มนี้นะคะราคา2ล้านค่ะ2ล้านบาทไม่ใช่ค่ะ2ล้าน US ดอลลาร์เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย60ล้านโอ้โหได้เอฟเฟคการสตาร์ทรถด้วยนะคะ60ล้านบาทโหแพงมากอ่ะนี่ค่ะพี่เจ้าของนะคะพี่เอกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้จะขออนุญาตให้พี่พาทัวร์นะคะได้ครับฟาร์มนี้นะคะสอนสิริฟาร์มเนี่ยไม่ใช่ฟาร์มที่มีควายราคา60ล้านที่แพงที่สุดนะแต่ยังเป็นฟาร์มแรกของโลกที่ขายนมควายด้วยควายไทยมี2สายพันธุ์คือสายพันธุ์สีดำกับแล้วสายพันธุ์สีเขียวแล้วอันนี้สายพันธุ์สีอะไรคะสีน้ำตาลที่นี่มีควายทั้งหมดกี่ตัวคะมีควายทั้งหมด300ตัวโอ้ยสวัสดีสวัสดีเพื่อนมองอ้าวมองหน้านิ่งเลยคือพอพูดถึงนมควายแล้วอะเราอะจะรู้สึกว่าแบบคือตัวโมอ่ะไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตโมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องจะแบบมีกลิ่นคาวมีกลิ่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวันนี้เลยต้องไปพิสูจน์แต่ให้พี่เอกพูด3คําอยากฟัง3คําของพี่เอกเกี่ยวกับนมควายค่ะดีสุดของนมไม่ได้ได้ใช่มั้ยโอ้ my god ทุกคนคะเนี่ยคือควายเผือกที่ตัวใหญ่มากตัวละตันครึ่ง 1,400 กิโลกรัมน้องคนนี้แก้วฟ้านะคะรู้เปล่าน้ำเชื้อเขาอะรีดออกมาทีนึงอะขายได้500โดสโดสละ 1,000 บาทฮะขายทีนึงได้ 500,000 แล้วเดือนนึงอะทำได้4ครั้ง
บอกก่อนเลยนะเราไม่เคยเห็นควายเผือกมาก่อนเลยเว้ยและการเห็นควายเผือกครั้งแรกเราเห็นผิวน้องเขาเราคิดว่าน้องคือหมูวันนี้เพิ่งอาบครั้งแรกเลยเหรอคะพี่ใช่ครับต้องใส่ตัวนี้ด้วยมันจะติดมาค่ะแก้วฟ้านี่ดีดทีน่าจะมีน้ำแตกเอาป่ะเราอ่ะได้ค่ะได้ค่ะคือเราต้องล้างตัวก่อนปกติล้างตัวก็คือต้องฉีดตัวฉีดน้ำล้างเหมือนกับล้างรถฉีดหนูไม่ได้มารีดตรงไฟอย่างเดียวหรอคะวันนี้ไม่อ๋อไม่ค่ะมาค่ะหนูคอยฉีดน้ำให้ได้หมูขัดเลยขัดได้เลยขัดต้องขัดทั้งคู่ดิค่ะขัดทั้งคู่เลยนะอุ้ยน้องหลับตาเอ็นดูอ่ะขัดได้เลยขัดทุกส่วนนะต้องให้ครบนะตัวใหญ่มากอย่าสะบัดตอนนี้นะไม่งั้นฉันต้องได้สระผมไปด้วยอีกคนนึงได้อาบน้ำตัวเองด้วยน่ารักแหละอีกฝั่งเลยค่ะภาพที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือควายหนึ่งตัวที่บดบังคน3คนไปแล้วนะครับตัวนี้เพิ่งคลอดเหรอตอนนี้เพิ่งคลอดดูสะดือสะดือยังไม่แห้งเฮ้ยสะดือยังไม่แห้งจริงด้วยนี่สะดือน้องเพิ่งคลอด2เดือนนี่คือแม่เขาเลยป่ะคะแม่เขาครับชื่ออะไรคะมีชื่อยังคะลูกพี่ตั้งชื่อว่าเจ้าลั่นทุ่งครับลั่นทุ่งพอร้องจนลั่นทุ่งเลยมั้ยคะใช่คือจริงออกยากมากแม่เขาเป็นแม่สาวด้วยแม่สาวคือเพิ่งมีลูกตัวแรกเขายังเป็นแม่ที่มือใหม่อายุ3ขวบก็มีลูกแล้วเหรอเนี่ยโอ้4ขวบก็มีลูกแล้วมองแล้วยินดีด้วยนะเธอได้ลูกสาวลูกชายเดี๋ยวเราไปรีดนมควายกันเลยดีกว่าค่ะเราไปดูกันว่าเดี๋ยวก่อนเราจะรีดเราต้องอาบน้ำควายแม่พันตัวที่เราจะรีดให้สะอาดทั้งตัวโอ้โหเว้ยขอโทษเข้าไปขัดมาค่ะหนูช่วยขัดค่ะได้เลยสก๊อตไบค์จ้าวไว้ถือสายยางขนาดภรรยาที่บ้านยังไม่เคยอาบเลยเธอเป็นใครเธอเป็นเมียเก็บใช่ไหมเดี๋ยวระหว่างอาบน้ำเดี๋ยวหนูร้องเพลงให้น้องฟังด้วยร้องเพลงอะไรครับเซนทีไอ้ทุยวิ่งลุยท้องน้ำน้องตาเหลือกเลยทำเสียงหมาเนี่ยนะครับโมจิโกะอาบน้ำควายทีมงานแค่สั่งอีกตัวนึงค่ะเดี๋ยวต้องล้างอีกตัวนึงคอกรีดนมอ่ะใช่คอกรีดนมนะคะนี่เรากำลังจะเข้าไปด้านในนะคะก็คือว่าเราเนี่ยนำน้องควายนะคะจากตรงนี้มาคอกรีดนมตรงนี้แล้วปกติสมัยเนี้ยเขาก็ใช้เครื่องรีดอะไรกันหมดแล้วแต่ไหนๆเราก็มาทั้งทีแล้วก็เลยอยากได้ประสบการณ์ค่ะพี่เขาก็เลยจะให้เราลองรีดมือด้วยนะคะวันนี้กูรู้แล้วว่าทำไมคนถึงไม่กล้ากินนมควายเท่าไหร่ทำไมครับเพราะด้วยความว่ากลิ่นโคลนจากควายนี่แหละมันเลยทำให้เราอ่ะคิดว่าควายอ่ะจะแบบมีกลิ่นแรงนมจะมีกลิ่นแรงแต่คือเนี่ยเรามาอยู่ในฟาร์มอ่ะคือตอนนี้ทุกคนบอกเลยนะว่ากลิ่นปกติมากคือเหมือนอยู่ในสนามหญ้าคือมันไม่ได้มีกลิ่นแบบที่แรงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นโมอยากลองมากเลยว่านมควายเป็นยังไงเขาคุยกันเหรอโอ้เรียกกันนี่ตัวนี้เขาร้องตัวนี้เขาร้องเรียกแม่อุ้ยอยากจะเชื่อเลยทุกคนคือว่าเราอยู่ในฟาร์มนานมากไม่มีควายร้องเลยจนกระทั่งเราแยกแม่ควายจากกับลูกควายอ่ะเป็นเรื่องปกติไหมคะคุณเอกปกติครับเวลาเราจะรีดเนี่ยเวลาลูกก็อยู่
ต้องมีอาการหิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะร้องโอเคขอรีบลงก่อนนะรอก่อนนะเดี๋ยวเรานะพอใจไหมโอเคเดี๋ยวก็จำเดี๋ยวเราจะลองรีดนมควายดูนะคะทุกคนครับทิกการรีดคือทำยังไงคะเน้นนิ้วชี้กับนิ้วโป้งรัดรัดไว้รัดเราสามเหลี่ยมไว้ไล่มันจะรัดไล่ไล่รัดไล่รัดไล่แล้วต้องดึงไหมคะดึงช่วยก็ได้ครับดึงนิดหน่อยนะครับดึงแรงก็เจ็บลองดูน้องจะไม่เตะเราไม่เตะไม่เตะครับน้องมัดไปแล้วจับเข้าไปมือจับเข้าไปเลยจับเลยจับเลยจับอย่างนี้เหรอคะอุ้ยน้องสะบัดทำไมอ่ะไม่เป็นไรจักรจี๋ควรโดนจับนมหนึ่งจักรจี๋ไม่นานจะมาไม่ได้ความสามารถไม่ออกไม่ออกทำยังไงคะทำให้ดูหน่อยล็อกต้องบีบแน่นๆอยู่เหมือนกันเนาะต้องบีบแรงเยอะหมดล็อกหมดล็อกข้างบนไว้ก่อนแล้วก็ข้างล่างนี่ข้างไล่นิ้วโค้งไปนั่นแหละครับไล่นิ้วเชียร์มวยอยู่เก่งจริงหน้าด้วยตอนนี้ติ๊งหน้าไปแล้วทำไมมันออกมาเป็นแบบหยุ่ยหยุ่ยอ่ะทำไมมันไม่แบบฟืดแบบพี่เขาต้องใช้แรงเยอะต้องใช้แรงเยอะมาแล้วไฟบอกโอ้ยเบาได้เบาหลานไม่ออกอ่ะหดพี่ยืนขำถือว่าใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่านใช่ไหมคะใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมันต้องใช้แรงเยอะมากตอนแรกที่มันบีบไม่ได้เพราะว่าเราเหมือนแบบเรากลัวน้องเจ็บเราก็เลยบีบแค่แบบเบาๆต้องบีบก็พูดเหมือนจะเวอร์นะแต่ก็เรื่องจริงอ่ะสำหรับโมอ่ะมันก็จะตึงมันต้องใช้แรงเยอะมากอยากมาสมัครคนรีดนมควายสักคนไหมคะอ๋อที่นี่ใช้เครื่องนมยังอุ่นๆมันหอมแล้วมีความหอมชิมได้เลยเหรอคะชิมได้เลยจ้ะไม่พัชจะไรไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับหอมมันมากลองไม่มันดูสิลองไม่หวานดูสิล่ะไม่ได้มันดีๆนะมันมากเลยค่ะเอาง่ายๆคือกินไปแล้วรู้สึกว่าเคลือบปากอ่ะแล้วก็มีความหอมแล้วก็มีความหวานมันกว่านมสดปกติอ่ะอารมณ์เหมือนเราดื่มวิปครีมที่ยังไม่ได้ตีอ่ะอันนี้คือเรากินแบบก่อนพาสเจอไรส์นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะนมที่เขาขายอ่ะต้องทานหลังจากพาสเจอไรส์ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองรีดเครื่องเอาให้สักเต็มเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราไปพาสเจอไรส์กันโอเคจ้ะสดทำไงคะกรองเฮ้ยเขาว่านมพ่องมันเนยกับนมพาสเจอร์ไรส์ป่ะเคยนมพ่องมันเนยอ่ะเป็นนมสดใช่ป่ะแล้วเราอ่ะเหมือนเอามันเนยบางส่วนออกก็เลยเขาก็เลยเรียกว่านมพ่องมันเนยแต่อันเนี้ยที่เขาทำที่เนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่านมพาสเจอร์ไรส์ที่เป็นเต็มมันเนยคือเขาจะไม่ได้เอามันเนยอะไรออกเลยจากตัวนมควายเพราะว่าจุดเด่นของตัวนมควายคือไขมันอ่ะไขมันดีอ่ะเยอะมากและแคลเซียมสูงกว่านมวัวเยอะมากโปรตีนก็สูงมากรวมถึงแคลอรี่ก็จะเยอะกว่านิดหน่อยเพราะว่าไขมันดีน้องเยอะกว่าแต่ว่าเขาแนะนำว่าให้กินแบบเต็มมันเนยไม่ต้องกินแบบพ่องมันเนยเพราะว่าจะได้รับสารอาหารแบบครบถ้วนตอนนี้กระบวนการก็คือกำลังกรองนมอยู่เพื่อที่จะเอาไปทำการพาสเจอไรส์ต้องราดน้ำผึ้งตอนกินด้วยเหรอคะค่ะมันเป็นรสธรรมชาติอะค่ะต้องกินคู่กับน้ำผึ้งอะค่ะดื่มมากอะดูน่ากินใช่น่ากินมากมายึกอุ๊ยมันเด้งมากอะลองตัดดูโหพุดดิ้งเนื้อดีมากนี่กับมะม่วงก็ดีมากเลยทุกคน
มีกลิ่นนิดนึงที่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวของน้องมันจะเป็นกลิ่นไขมันอ่ะกลิ่นมันเนยจริงๆอ่ะคือเราคนที่ชอบอะไรที่แบบมันกลิ่นหอมๆมันอ่ะจะชอบมากนี่ค่ะอันนี้คือนมค่ะขอชิมขยับดีหรือยังดีแล้วมันมากแต่มันมีกลิ่นของน้องเขาจริงๆนะอ่อนกลิ่นอ่อนเห็นไหมล่ะแล้วถ้าอย่างคนที่แบบประสาทสัมผัสรับรสไม่ดีอ่ะไม่ได้กลิ่นหรอกแต่พี่โมเป็นคนที่แบบประสาทสัมผัสการรับรสอ่ะดีมากดีเกินโมอยากลองอ่ะขอลองใส่น้ำผึ้งลงไปในนี้ได้ไหมนมควายน้ำผึ้งใช่ค่ะนมควายน้ำผึ้งเขย่าด้วยนะครับถ้าโมเขย่าแล้วมันหลุดหนึ่งฝาน่าจะหลุดแรงดันมันและหวานจริงๆคือ perfect combination อยากให้เค็มอ่ะนมหมี่ผึ้งนมหมี่ผึ้งที่มันแบบโคตรอร่อยอ่ะมันแล้วมันหวานพอใส่น้ำผึ้งอ่ะแล้วมันกรบกลิ่นอร่อยสูตรนี้ต้องทำขายค่ะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยกว่านมวัยโยเกิร์ตอ่ะกินเหมือนโยเกิร์ตแต่ว่าดูเนื้อเหมือนไม่โครงเคงเหมือนไอติมกดเข้าไปให้ดู1 2โอ้โหเนื้อโคตรแน่นอุ๊ยอันนี้อร่อยมากเป็นไงโอ้โหอีกโยเกิร์ตว่าเข้มข้นแล้วอันนี้ดีกว่าดูนี่อย่างกับไอติมอ่ะไม่เหลวไม่อะไรออกมาเลยอ่ะมองว่าโยเกิร์ตมันต้องโคตรอร่อยแน่เลยเว้ยดูดิสุดยอดเลยวะกดอร่อยมากสุดยอดเฮ้ยโยเกิร์ตดีมากโยเกิร์ตชนะทุกสิ่งมะม่วงก็เข้าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนใครอยากลองกินนะคะโยเกิร์ตนมควายพุดดิ้งต่างๆนะคะบัฟมิลค์เดรี่นะคะเป็น Buffalo Milk Pasteurized นะคะจากสอนสิริฟาร์มนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากๆที่เขาเป็นเจ้าของอ่ะแต่ว่าเขาพาเราเดินแบบทุกกระบวนการแล้วก็อาบน้ำมาควายกับหนูด้วยหนูขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณสอนสิริฟาร์มด้วยนะคะที่พาเอื้อเฟื้อสถานที่ในวันนี้แล้วก็ความรู้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดหนุนนะคะอร่อยมากบัฟมิลค์เดลี่นะคะแนะนำเลยโยเกิร์ตสายนมก็ชอบสายนมถ้าชอบลองชิมความมันเต็มเนยนี่คือสุดยอดวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งบ๊ายบายโอ้โหเราซื้อโยเกิร์ตกลับบ้านไปทั้งหมด22ขวดนะคะเป็นไงกับนมกับอีกประมาณ12ขวดนะคะก็ดูเอาละกันว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเนาะ